ยังอยู่กับการเมืองนะค่ะอยู่กับการเมืองในสภาแต่คราวนี้เราจะไปกันที่องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยหรือ ACT ใช่ค่ะ ACT ค่ะชื่อย่อองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยประธานโทษแซวคำได้ไหมทำไมเห็นสนิทกับ ACT นี่เหรอคะทำไมคะไอ้ชื่อย่อเป็นไทยไม่ได้เหรอทำไมต้องย่อเป็นภาษาต่างดาวมันเขียนง่ายไงเวลาพาดหัวคำสั้นๆภาษาไทยมันเขียนยาวอันนี้ไม่ทราบเดี๋ยวต้องไปถามดร.มานะให้ตกลงองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันที่ใช้ชื่อย่อเป็นภาษาต่างดาวเป็นไปตามรีเควสต์ของหนังสือพิมพ์แล้วฮะไม่ใช่คืออย่างนี้เขาจะมีแบบศัพท์ส่วนใหญ่คำย่อมจะมีภาษาไทยใช่ไหมคะแล้วมีภาษาอังกฤษแล้วภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ก็จะเอาคำแต่ละตัวมาเป็นตัวย่อยเข้าใจง่ายๆตกลงอยู่แอคกับเขาด้วยป่ะตกลงอยู่แอคกับเขาด้วยหรือเปล่าเนี่ยทำเรื่องอะไรดีๆก็สับสนหมดเลยค่ะรู้จังรู้จังรู้จังอ่ะโอเคมาที่แอคละกันเขาออกมาเทคแอคชั่นตะโกนดังๆให้สังคมได้รับรู้รับทราบกันค่ะออกแถลงการเรียกหาธรรมอภิบาลและความจริงใจในทุกภาคส่วนในการต่อสู้ปราบปรามการทุจริตคดโกงกรณีแต่งตั้งคณะกรรมการบปช.ในสภาผู้แทนราษฎรก็เป็นคณะกรรมการปราบโกงที่เราเรียกกันย่อๆเป็นคณะกรรมการที่มีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวชเป็นประธานส่วนกรรมการนั้นก็ดาวสภาทั้งสิ้นเช่นดาวเอดาวศิระดาวไพบูลย์ดังนี้เป็นต้นสาระในแถลงการคืออะไรครับสาระในแถลงการก็คือมีการเรียกร้องนะคะว่าอยากจะให้มีธรรมาภิบาลของหน่วยงานที่รับผิดชอบก็คือเอาง่ายๆเลยไอ้คณะกมธ.ชุดนี้การที่จะแต่งตั้งคนเข้ามารับผิดชอบเนี่ยควรที่จะคัดสรรเลือกตรวจสอบคุณสมบัตินิดนึงสรุปก็คือจะตั้งใครเข้ามาเป็นกรรมาธิการคณะนี้ซึ่งมีหน้าที่ปราบโกงดูสักนิดนึงประวัติดูสักนิดหนึ่งดูประวัติสักนิดหนึ่งดูวุฒิภาวะสักนิดหนึ่งดูวุฒิภาวะใช่แล้วก็ดูด้วยว่าคนคนนั้นน่ะสังคมยอมรับไหมหนึ่งดูประวัติหนึ่งมือสะอาดไหมหนึ่งประวัติดูประวัติสองวุฒิภาวะดูวุฒิภาวะแล้วก็ต้องเป็นคนเก่งสามสังคมยอมรับสังคมยอมรับห้าแล้วก็มือสะอาดไม่ด่างพร้อยสี่ไม่ด่างพร้อยเช่นไม่ได้มีคดีไอ้ลุงตุงนางที่ตัวเองด้วยที่ถูกตั้งข้อสงสัยอยู่1. จะตั้งใครเข้ามาอยู่ในคณะกรรมาธิการปราบโกงของสภาผู้แทนราษฎรก็ไอ้คณะที่คุณเสรีพิสุทธิ์เป็นประธานนี่แหละ 1. ดูประวัติสักนิดหนึ่งไหมขอเป็นคนเก่งด้วยดูวุฒิภาวะสักนิดหนึ่งไหม 3. ดูสักนิดหนึ่งสังคมเขาว่าอย่างไรยอมรับหรือไม่และ 4. ต้องไม่ด่างพร้อยหมายความว่าต้องไม่มีคดีอีลุงตงนางก็ในเมื่อมีคดีอีลุงตงนางแต่คุณจะมาปราบโกงอ่ะมาจับทุจริตเนี่ยมันย้อนแย้งอ่ะมันตลกไหมล่ะมันจะดูแปลกๆไหมแล้วมันสังคมจะยอมรับได้หรือน่าเสียดายที่ในแถลงการฉบับนี้ของแอคไม่ได้ระบุตัวตนบุคคลว่าใครไม่กล้าฟันธงให้มันตรงประเด็นว่าหมายถึงใครแต่หลายคนบอกไม่ต้องฟันธงก็รู้นะแล้วก็แฟร์กับเอฟปรินานิดนึงแฟร์นะเขามาโดยถูกขั้นตอนนะถึงนี้ถึงนี้แฟร์นะว่าเอฟปรินามีข้อกล่าวหาเรื่องบุกรุกป่าบุกรุกที่สปก.ก็ไม่ควรนั่งอยู่ในกรรมาธิการชุดนี้ถูกต้องแล้วแต่เขาท้าแล้วนี่พร้อมลาออกแต่คนที่มีประวัติเรื่องคดีความและนั่งอยู่ในที่ประชุมกรรมาธิการชุดนี้ก็ต้องออกพร้อมกับด้วยนะประธานไงประธานกรรมธิการชุดนี้ใช่ไหมผลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์คุณเสรีพิสุทธิ์ก็มีคดีลุงตุงนางที่ปรึกษาออกเลยสองที่ปรึกษาคุณเสรีพิสุทธิ์คุณวัฒนาคุณไก่วัฒนาเมืองสุขก็ต้องออกด้วยเสียกายนั่นแหละมีคดีอีลุงตุงนางเรื่องทุจริตบ้านเรื่องอาทรออกด้วยออกไหมก็ออกกันให้หมดก็และวันนั้นผมจำได้เลยนะเอ๊ะประกาศดังๆเลยนี่ลูกผู้หญิงท้าแล้วนะไม่ใช่ลูกผู้ชายท้านะนี่ลูกผู้หญิงท้าแล้วนะค่ะว่าอย่างไรเงียบให้ตรงนี้คือเวลาเรามองคนก็บางทีแล้วก็ต้องแยกเป็นเรื่องๆผมรู้เวลาเอ่ยชื่อเอพูดอะไรก็ผิดผมเข้าใจแต่ว่าผู้เอพูดอะไรก็ผิดเนี่ยมันเป็นเรื่องของ perception จำไว้นะบางทีต้องแยกประเด็นเอพูดอะไรก็ผิดมันเป็น perception ใช่คนมันจดจำไปหมดแล้วอ่ะคนจดจำไปหมดแล้วแต่แฟร์สิ่งที่เอพูดถูกต้องเพราะถ้าเช็คบินเอให้พ้นจากการพิจารณาปราบโกงเพราะมีคดีรุกที่ดินของรัฐใครที่มีคดีไอ้ลุงตรงนางมีคดีถูกตรวจสอบอยู่เขาต้องออกด้วยเหมือนกันแฟร์ไงคุณวัฒนาเมืองสุขแฟร์นะกำลังถูกตรวจสอบทุจริตบ้านเอื้ออาทรออกด้วยไหม
ต้องไม่นั่งในที่ประชุมไม่ว่าในสถานะอะไรเป็นที่ปรึกษาก็ไม่ได้ถูกไหมคุณเสรีพิสุทธิ์ผมไม่มีข้อมูลถ้ามีคดีลุงตุงนังมีเรื่องร้องเรียนอะไรต่อมีอะไรชัดๆนะก็ควรจะคดีตรวจสอบผ่านกรรมธิการชุดนี้ไปอยู่กรรมธิการชุดอื่นก็ได้นะอย่างคุณเอ๋คุณไก่คุณตู่ใหญ่เสรีพิสุทธิ์ไปอยู่คณะกรรมธิการการศาสนาและความมั่นคงทางศีลธรรมแทนก็ได้อย่าอยู่คุณไพบูลย์ต้องตามไปอยู่ด้วยแล้วอย่าอยู่กรรมธิการปราบโกงถ้าชุดนั้นคุณไพบูลย์ต้องตามไปอยู่ด้วยแล้วล่ะนี่นะผมจะโดนเตะเขาทุกวันปากเนี่ยแกงหาเท้าตลอดพอมาอีกเรื่องนึงไหมจำได้ไหมครับเราเคยนำเสนอเรื่องที่เกิดขึ้นในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดขอนแก่นยุคหนึ่งคุณเอกราชช่างเหลาจำชื่อนี้ได้ไหมยุคหนึ่งคุณเอกราชช่างเหลาซึ่งวันนี้เป็นส.ส.พรรคพลังประชารัฐนะใช่ค่ะเป็นบัดดี้ผูกเสี่ยวอยู่กับคุณธรรมนัสพรหมเผ่านะครั้งหนึ่งคุณเอกราชช่างเหลาเนี่ยเป็นประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นค่ะปรากฏว่าในยุคที่คุณเอกราชเป็นประธานสหกรณ์เงินจากบัญชีสหกรณ์มันหายจากบัญชีไป431ล้านบาทใช่ค่ะ431ใน431นั้นประกอบด้วยเงินฝากกลมๆคือ400ล้านบวกด้วยผลประโยชน์ในรูปของดอกเบี้ยถ้าเก็บถึงวันนี้กลมๆคือ431แต่ตัวเงินต้นที่อยู่ในบัญชีธนาคารน่าจะสักกลมๆถ้าจำไม่ผิดก็สัก400ล้านนะเงินมันหายจากบัญชีและพบในเวลาต่อมาว่าเงินเกือบจะทั้งหมดมันไหลจากบัญชีสหกรณ์ไปเข้าบัญชีของคุณเอกราชช่างเหลาก็ไม่ทราบสิครับว่าเงินก้อนนั้นเอาไปต่อทุนค้าโควต้าหวยหรือเอาไปต่อทุนทำบ้านจัดสรรหรือเอาไปต่อทุนประมูลซื้อที่ดินไทเมลอนโพลีเอสเตอร์แถวๆรังสิตซึ่งประมูลครั้งนั้นก็สร้างประวัติศาสตร์ชนะกลุ่มเซนทันหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่คราวนี้มันก็ยุ่งเมื่อตรวจเจอโดยคณะกรรมการชุดใหม่มันก็กลายเป็นคดีความกันขึ้นมาสิโดยเฉพาะประธานคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นดร.อนุศาสตร์สอนสินพงษ์นะไม่ได้กลัวศักดิ์ศรีความเป็นส.ส.ไม่ได้กลัวความเป็นส.ส.พรรครัฐบาลเลยใช่ยืนยันดำเนินการกับเรื่องใช่จะทวงเงินคืนให้ได้จากคุณเอกราชเราจะไปอัปเดตคดีนี้กันกับคุณอนุศาสตร์ว่ามันไปถึงไหนใช่ค่ะไปกันที่คุณอนุศาสตร์สอนสินพงษ์นะคะประธานกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ครูขอนแก่นนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอนุศาสตร์ครับเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวต่อรอบกันอ่ะเดี๋ยวสักครู่จะได้ไปอัปเดตกับคุณอนุศาสตร์นะคะว่าไปถึงไหนอะไรอย่างไรนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับครับคุณอนุศาสตร์ครับขออัปเดตคดีเรื่องยักยอกเงินกลมๆคือ400ล้านจากบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูโคราชสักนิดเอ้ยขอนแก่นสักนิดเนี่ยนะฮะตกลงเห็นได้ข่าวว่าคุณเอกราชช่างเหลาเนี่ยยอมมาเจรจากับทางสหกรณ์ขอนแก่นแล้วเหรอครับครับผมขออนุญาตเรียนดังนี้ก่อนนะครับแนวทางแก้ปัญหาของคณะกรรมการเนี่ยเราจะมี2แนวทางใหญ่ๆแนวทางที่1ในเรื่องของกระบวนการทางคดีอันนี้ก็มอบทางทนายความแล้วก็ในส่วนของเจ้าพนักงานที่ท่านดําเนินการก็อันนี้คืบหน้าไปเยอะก็ต้องขอบคุณทางสภ.เมืองขอนแก่นนะครับในส่วนแนวทางที่2นั้นก็คือกระบวนการสหกรณ์อันนี้หมายความว่าที่สําคัญที่สุดเราจะทําอย่างไรที่จะไม่ให้มีผลกระทบกับสมาชิกหรือมีน้อยที่สุดเพราะว่าสมาชิกนั้นมีความมุ่งหวังในช่วงปันผลสี่เหลี่ยมคืนนี้นี่คือเป้าหมายที่กรรมการดำเนินการคราวนี้ประเด็นที่ท่านเอกราชได้มารับสภาพนี้เนี่ยรับสภาพนี้มันก็เป็นแนวทางของขบวนการสหกรณ์ว่าถ้าเงินสดขาดบัญชีเงินสดขาดบัญชีเมื่อปี54แต่มาเจอปี62เพราะฉะนั้นในเรื่องการตัดเงินสดขาดบัญชีต้องตัดในปี62ถ้าตัดในปีนี้เนี่ยมันก็จะกระทบต่อสมาชิกนะครับในเรื่องของการปันผลเฉลี่ยคืนเพราะในกระบวนการสหกรณ์เราจะทำอย่างไรเมื่อรู้ว่าเงินสดขาดบัญชีแล้วก็เราก็รู้ว่าคนที่ทำให้เงินสดขาดบัญชีก็คือท่านเอกราชและคณะเราก็ทำหนังสือแจ้งให้มารับสภาพนี้และก็ดำเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการสหกรณ์ในการที่จะแก้ปัญหาลูกหนี้เงินสดขาดบัญชีนะครับท่านครับทวนอีกทีนะครับก็คือมารับสภาพเรียบร้อยแล้วแล้วก็นำหลักทรัพย์มาค้ำประกันนะครับโอเคทวนอีกทีนะครับคุณเอกราชสมัยที่เป็นยังเป็นประธานสหกรณ์ได้ยักยอกเงินจากบัญชีสหกรณ์เมื่อปี54
กลมๆก็คือกลมๆก็คือ400ล้านน่ะนะครับ431ล้านครับ431ยอดเงิน431นี่มันรวมดอกผลด้วยหรือเปล่าครับผมรวมจริงๆแล้วเริ่มต้นจาก396ล้านครับอ๋อ396ถ้ารวมดอกผลมันควรจะเป็น4ถ้าเงินไม่ออกจากนอกระบบมันมาถึงวันนี้จะมีเงินอยู่ในบัญชีนี่431ล้านโอเคแล้วก็เอา431ล้านเป็นตัวตั้งในการที่จะดำเนินการตามกระบวนการนะครับครับครับทีนี้การยักยอกเงินเนี่ยมันเกิดขึ้นปี54แต่ว่าเรามาตรวจพบเรามาเจอปี62ดังนั้นความเสียหายในทางบัญชีมันก็เกิดขึ้นกับรูปทางบัญชีในรอบปี62ถูกต้องนะฮะถูกต้องครับท่านทีนี้ความเสียหายมันมาโผล่ในบัญชีปี62มันก็กระทบกับการที่จะไปจ่ายเงินปันผลให้กับสมาชิกจากผลดำเนินงานจากบัญชีในรอบปี62มันก็เป็นหางว่าวไปอย่างนั้นอันนี้ถูกต้องนะถูกต้องครับแต่เราต้องหาทางแก้ปัญหาครับโอเคโอเคทีนี้คุณเอกราชที่มายอมรับสภาพหนี้นั้นนะครับแกมายอมรับสภาพหนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับตั้งแต่เมื่อไหร่วันที่27ธันวาคม62ครับ27ธันวาคม62ครับมาพบมาเจรจาใช่ไหมฮะครับผมครับท่านครับอ๋อมาเจรจาเองไม่ได้ไปเอาใครไปบังคับมานะฮะไม่ครับมาเองนะฮะมาคุยเองก็คือเอาเป็นว่าเรามาร่วมกันแก้ปัญหาร่วมกันว่าเราจะให้มีผลกระทบกับสมาชิกน้อยที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นที่เราวางแผนไว้ว่าเราจะปันผลเนี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ6แล้วก็เฉลี่ยคืนไม่น้อยกว่าร้อยละ15ซึ่งมากกว่าปีที่แล้วแต่ว่าในการที่จะทำตรงนี้ได้เราต้องมาร่วมกันแก้ปัญหาเมื่อร่วมกันแก้ปัญหาก็คือก็ต้องให้ท่านเอกราชซึ่งเป็นผู้จัดการในปี54และขณะเดียวกันกรรมการชุดที่49ปี54ก็ต้องร่วมกันแก้ปัญหาเพื่อที่จะให้มีผลกระทบกับสมาชิกน้อยที่สุดท่านก็ต้องมารับสภาพนี้ตามแนวทางของขบวนการสหกรณ์ครับท่านครับครับเมื่อวันที่27ธันวาคม62คุณเอกราชมาเซ็นรับสภาพหนี้เต็มจำนวนหรือตามสัดส่วนครับคือจริงๆแล้วในตรงนี้ก็เงินเราที่431ล้านท่านมารับสภาพหนี้ก็ต้องแก้ปัญหาก็คือชำระหนี้ให้กับสหกรณ์ในดอกเบี้ยร้อยละ 6.75ให้แล้วเสร็จภายใน1ปีก็คือธันวาคม63และขณะเดียวกันก็เอาหลักทรัพย์ในวงเงิน169ล้านนะครับมาค้ำประกันด้วยหลักการเนี่ย431ล้านก็มามีหลักทรัพย์แค่169เราต้องกันนี่เผื่อจะศูนย์262ล้านซึ่งในตรงนี้เราจะต้องแก้ปัญหาตัวนี้ว่าทำอย่างไรแล้วก็ทำเรื่องขอผ่อนปลนไปยังไงทะเบียนเพราะเรามีแผนแก้ปัญหา5ปีว่าเราขอกันนี่เพื่อจะศูนย์ซึ่งว่าปีละ50ล้านหรือ60ล้านอย่างเงี้ยแต่ว่าเมื่อเป็นอย่างนี้สมาชิกก็ยังได้ปันผล 6% เฉลี่ยคืนไม่ต่ำกว่าร้อยละ15คือเราทำยังไงเราเป้าอยู่ที่ว่าไม่ให้สมาชิกเดือดร้อนครับท่านครับยังได้ปันผลเหมือนเดิมทีนี้ผมแปลกใจอยู่นิดนึงก็ในเมื่อคุณเอกราชยอมเซ็นรับสภาพหนี้ทั้งจำนวน431ล้านโดยสัญญาว่าจะชำระคืนให้จบภายในเดือนธันวาคม63นะครับแต่วางหลักประกันแค่169ล้านทำไมเรายอมรับการวางหลักประกันแค่นั้นเองนะคือตรงนี้เรามองว่าเราต้องแก้ปัญหาในเรื่องของการถ้าเราไม่ยอมรับตรงนี้เราต้องกันหนี้เพื่อจะศูนย์431ล้านครับท่านโอเคเราก็จะเป็นมีผลกระทบต่อสมาชิกเราเอาไว้ก่อนตามกระบวนการสหกรณ์เอาไว้ก่อนแต่กระบวนการติดตามหนี้กระบวนการกฎหมายว่าไปคนละส่วนนะครับท่านครับโอเคกระบวนการเรื่องกฎหมายทางคดีก็ว่ากันไปนะครับกระบวนการทางสหกรณ์ที่จะไม่ให้มีผลกระทบกับสมาชิกก็ว่ากันไปนี่คือการแก้ปัญหาของกรรมการครับท่านครับครับครับทีนี้ร้อยหลักทรัพย์หลักประกัน169ล้านนั้นเป็นอะไรให้เป็นที่ดินเป็นเงินสดเป็นที่ดินครับที่ดินเป็นที่ดินที่ดินจำนวน10แปลงนะครับ10แปลงประเมินตามกฎหมายก็คือ169ล้านครับอ๋อใช่ราคาประเมินของทางกรมธนารักษ์นะฮะของครับครับผมครับอ๋อครับใช่ราคาประเมินของทางราชการก็เรียนบอกขอรบกวนทางรายการเรียนบอกสมาชิกสหกรณ์ทรัพย์กรุงขอนแก่นให้สบายใจตอนนี้สหกรณ์เรายังมั่นคงแล้วก็เดินหน้าได้อย่างปกติครับท่านครับแล้วก็ปันผลได้เหมือนเดิมด้วยได้เหมือนเดิมครับใช่ไหมคะนี่คือสิ่งสำคัญมากสมาชิกเพราะฉะนั้นให้ความมั่นใจสมาชิกได้เลยครับครับครับทีนี้คณะกรรมการสหกรณ์ในยุคนั้นยุคปี54จะต้องมาร่วมรับผิดชอบในความเสียหาย431ล้านตรงนี้อย่างไรหรือไม่หรือคุณเอกราชรับผิดชอบยอมรับผิดชอบคนเดียวคือกระบวนการทางกฎหมายผมเรียนว่าเราดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่มีอำนาจกระทำการในการเบิกถอนเงินจากบัญชีไม่ว่าจะเป็นกรรมการชุดที่59ปี54นะครับแล้วอันนี้ในเรื่องของกระบวนการกฎหมายว่าไปแต่ที่ท่านมาเซ็นรับสภาพนี่เนี่ย
ท่านมาเซ็นรับสภาพนี่ในนามเพื่อนทั้งหมดเลยนะครับ431ล้านรับคนเดียวทั้งก้อนเลยคนเดียวเลยครับคนเดียวทั้งก้อนเลย43เอาเป็นว่าคือไอ้เรื่องเนี้ยมันมีทั้งทางแพ่งและทางอาญาในส่วนทางแพ่งติดตามทรัพย์คืนนั้นก็ถือว่าเป็นอันมีข้อยุติในระดับหนึ่งเว้นแต่คุณเอกราชจะเบี้ยวไม่ทำตามหนังสือรับสภาพนี่นั่นก็ว่ากันในช็อตหน้าเราวางเงื่อนไขไว้อยู่ครับโอเคแต่ว่าในส่วนของทางอาญาก็ยังเป็นคดีความก็ยังดำเนินการทางอาญาอยู่นะครับครับให้กระบวนการทางกฎหมายว่าไปตามปกติครับท่านครับตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นทำคดียักยอกทรัพย์ไปถึงไหนแล้วฮะต้องขอบคุณนะครับท่านเดินหน้าไปได้ไกลเลยท่านผู้กำกับและก็ทีมงานนะครับตอนนี้คะแนนท่านรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็เรียกคณะที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำทั้งหมดผมคิดว่าไม่นานครับในตรงนี้เพราะว่าท่านก็ให้ความสนใจและขณะเดียวกันในตรงนี้ทาง DSI ก็ได้เชิญพวกเราไปให้ข้อมูลและขณะเดียวกันทางกรรมธิการนะครับซึ่งท่านทีมชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูท่านดร.วิทย์ได้ไปร้องไว้เนี่ยท่านก็ได้เรียนเชิญเพราะฉะนั้นผมคิดว่าหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องตรงนี้ในเรื่องของกระบวนการทางคดีก็ว่ากันไปแต่สิ่งที่เราต้องการมากที่สุดนั่นคือกระบวนการทางสากลนั่นคือสิ่งจะต้องไม่กระทบกับสมาชิกครับนี่คือเป้าหมายของกรรมการเราครับครับในส่วนทางแพ่งนั้นมันก็ยอมความกันได้นะฮะแต่ในส่วนทางอาญาข้อหายักยอกทรัพย์ซึ่งเป็นคดีอยู่ในมือของตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นมันยอมความไม่ได้ใช่ไหมฮะคืออย่างนี้ครับเราไม่ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษเฉพาะยักยอกทรัพย์ครับเราก็กันไว้เพราะอาญาจะเป็นตัวควบคุมเรื่องแพ่งด้วยเพราะว่าถ้าท่านยังไม่เอาเงินมาให้ครบ431ล้านในส่วนอาญาที่เป็นอาญาที่ยอมความได้โอเคยักยอกทรัพย์อาญาที่ยอมความไม่ได้มันก็มีครับในตรงนั้นเพราะผมอยากให้ทางฝ่ายคดีฝ่ายกฎหมายเข้าเป็นคนดำเนินการเพราะฉะนั้นในตรงนี้ผมมั่นใจให้สมาชิกได้สบายใจว่าหนึ่งเงินต้องไม่สูญส่วนคนที่ผิดก็ต้องว่ากันไปตามกระบวนการกฎหมายครับท่านค่ะไปตามคดีอาญาทีนี้อย่างนี้ครับที่ไปแจ้งความทางอาญานั้นนะครับกี่ประเด็นด้วยกันฮะที่เราไปแจ้งความทางอาญากี่ข้อกล่าวหาด้วยกันนอกจากยักยอกทรัพย์ยังมีอะไรอีกก็ในเรื่องของการปลอมแปลงเอกสารหรือทำเอกสารเป็นเท็จตรงนี้มันยอมความไม่ได้ครับเพราะตัวนี้มันก็มีตัวนี้ไว้อยู่เพราะในเอกสารการทางสหกรณ์เนี่ยเรามองว่ามันเอกสารที่นำเสนอคณะกรรมการผมว่าแต่ละชุดที่ผ่านมาเนี่ยมันจะเป็นเอกสารที่ข้อมูลไม่ถูกต้องก็เท่ากับว่าเป็นการปลอมแปลงเอกสารแต่ว่าผมไม่อยากพูดตรงนี้มากอยากให้เป็นกระบวนการทางกฎหมายมากกว่าครับท่านครับอ๋อเข้าใจละก็คือครับผมเราไปแจ้งความทั้งข้อหายักยอกแล้วก็ทั้งข้อหาปลอมแปลงเอกสารซึ่งตามกฎหมายสากลกับตามกฎหมายอาญานั้นถ้าพูดถึงปลอมแปลงเอกสารมันเข้าข่ายความผิดที่ยอมความไม่ได้ครับผมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เรื่องหลักที่เราขอร้องท่านมารับสภาพนี่กับในเรื่องของกรณีที่เราไม่อยากให้เกิดปัญหาเรื่องการปันผลที่เรียกคืนกับสมาชิกแต่ถ้าท่านรับผิดชอบ431ล้านเวทแอมนี้ผมว่ากระบวนการมันก็เป็นผลดีกับสหกรณ์และคณะกรรมการเรื่องของคดีท่านก็อาจจะมีผลดีกับท่านเป็นเรื่องเราก็ต้องยอมรับหลายอย่างว่าต้องเสียอย่างใช่ไหมครับได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองที่ว่าสหกรณ์เราต้องการอะไรเราต้องการที่จะไม่มีผลกระทบกับสมาชิกครับท่านครับครับครับสุดท้ายเลยนะฮะมีโอกาสได้เปิดใจกับคุณเอกราชส่วนตัวไหมครับว่าไอ้สมัยปี54ไอ้เงินที่เอาออกไป396ล้านหรือกลมๆก็คือ400ล้านเอาไปทำอะไรเพราะเส้นทางเงินมันเข้าไปในบัญชีของคุณเอกราชนี่คือจริงๆแล้วมันก็เป็นภายในชุดกรรมการชุดปี54นะครับท่านเท่าที่คุยกันแบบเปิดใจแบบพี่กับน้องก็คือหมายความว่าในตรงนี้ท่านก็เอาไปเพื่อที่แก้ปัญหาให้กับสหกรณ์ในช่วงนั้นซึ่งกรรมการผมว่าทุกคนรับทราบดีในปี54แก้ปัญหาให้สหกรณ์ญาติเราเล่าในตรงนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ท่านพยายามแก้ปัญหาให้กับสหกรณ์ในส่วนกรรมการชุดปี54น่ะผมรู้อยู่ว่าในตรงนี้ก็คือไม่ได้มีเจตนาจะอะไรในเจตนาต้องการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในปี54นะครับในตรงนั้นหมุนเงินก้อนนี้เพื่อไปอุดไปปิดบางปัญหาในยุคนั้นใช่ๆน่าจะแก้ปัญหาในตรงนั้นแหละครับแต่ว่าบางเอิญสมาชิกไม่รู้เพราะว่าเราได้ปันผลเฉลี่ยคืนปกติสมาชิกก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับเพราะฉะนั้นในตรงนี้ต้องแก้ปัญหาในนั้นแหละกรรมการชุดปี54รู้ดีนั่นแหละฮะนะฮะเอาละครับขอบพระคุณมากครับคุณอนุสาสครับขอบคุณครับขอบคุณนะคะขอบคุณท่านนายครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณครับคุณอนุสาสสอนสินพงษ์นะคะประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ครูขอนแก่น